ว้ายหนูดูเลือดของฮายาเตะที่ฟอกประมันสิจ้าเห็นแบบนี้แล้วเชกับมีนาก็ทนไม่ไหวเลยตัดสินใจตะบี้ตะบันบุกเข้าไปก่อนที่มีนาจะสามารถปิดคิวฮายาเตะไปได้แต่แค่นั้นยังไม่หนำใจเชกับมีนาจึงพยายามที่จะถ่ายป้อมบนให้ได้และแน่นอนว่าถ่ายได้จ้าหลังจากนั้นไม่รู้ลุงกิวเดอร์มาจากไหนนางก็เปิดเอาติดตรึงพวกเจ๊เอาไว้พร้อมกันนั้นเฟนิกก็เข้าเติมอย่างไวเจ๊จิตุยเย่ไปแบบไม่อ่านหลีกเลี่ยงแต่เพียงแค่เปิดไอเทมบนทั้งทีมดูก็ต้องร้องเอ๋เอาลูกเพ่มีนาทำไมออกเปิดตาไม่ออกล้างวะว่าแล้วเจ๊จึงตัดสินใจพิมพ์ถามอย่างว่องไวก็จะได้คำตอบที่ทำให้เจ๊ต้องร้องว่าเรือหายเชนเจ้ามันเป็นข้อความส่งมาจากระบบที่บอกว่าโรมของพวกเราได้ AFK ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยโอ้ยไอแม่ย้อยดาวนี่ต้องเสียอีกแล้วเหรอวะเนี่ยจ้ะหนูและแน่นอนว่าชีวิตของเพื่อนร่วมทีมที่ไม่มีล้างนั่นที่ฝ่ายตรงข้ามมีทั้งกิลเดอร์และมีวีราผลจึงออกมาค่อนข้างอุดอยู่ไม่น้อยแต่กระนั้นพวกเจ๊ก็ยังคงสู้ไม่ถอยทำให้ช็อตนี้สามารถปิดคิวเฟนิกซ์ที่เดินมั่นหน้ามาได้ป้อมคนเดียวได้ทว่าพวกเจ๊ก็ยังคงไม่มีเวลาให้ได้ดีใจเพราะดาร์คสเลเยอร์ได้มาจ่ออยู่ที่ป้อมบนแล้วไงจ้ะเธออ่ะโอเคไม่เป็นไรว่าแล้วเจ๊ก็บอกตัวเองให้สูดหายใจเข้าลึกๆจากนั้นพวกเจ๊ก็ทยอยเคลียร์คริปไปทีละเลนซึ่งก็นับว่าโชคดีที่เกมนี้เจ๊หยิบเทลมาเล่นทำให้ถ้ายืนดีๆก็อาจจะหลบพวกซีซีได้แถมยังไม่ไวอาจจะสามารถสวนจนอีกฝ่ายขีดไปได้อีกด้วยอันแน่แล้วพูดจะไม่ทางขาดคำนางวีราก็พยายามจะฉกเข้ามาปาสกิลใส่เจ๊แล้วเป็นไงล่ะจ๊ะเพ่กลายเป็นหนูเจ๊สวนจนตุยเย่ยังไม่ทันตั้งตัวนั่นไงแค่หนูแล้วด้วยเหตุนั้นการบุกของทีมฝ่ายตรงข้ามจะชะงักงานลงแน่นอนว่าพวกเจ๊ก็พยายามจะทำเวฟให้สูงสำหรับเลนกลางจริงแล้วมันก็เป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังเพราะถ้าเราเข้าไปลึกเกินก็อาจจะถูกฝั่งตรงข้ามกระหน่ำตีข้างได้แล้วเป็นไงพูดยังไม่ทันขาดคำอิชาเราก็เข้ามาฟันเจ๊เลยสิจ้าแต่ทว่าด้วยความเสียสละของคริสซี่ยังทำให้เจ๊สามารถยิงสวนจนชาร์ลอตต์ขีดไปได้แถมยังไม่ไหวสามารถลากชีวิตไฮเตะไปได้อีกด้วยยังไม่ทันที่เจ๊จะได้ดีใจก็กลายเป็นคีราที่ตามมาซ้อนถูกวีราจุ๊บใส่จากนั้นจึงถูกฟินิปปิดคิวไปโอ้ยให้ตายแล้วตอนนั้นเป็นนาทีที่กอสเลเยอร์เกิดแล้วแน่นอนว่าป่าทีฝั่งตรงข้ามคงต้องเอาก๊อตอยู่แน่แต่ด้วยความที่เจ๊ยังไม่มีกรอกเกิดรวมถึงออฟเลนของเราเนี่ยก็แยกไปทำเลนบนอยู่และจึงตัดสินใจกลับไปรีเลือดแล้วจึงมาซุ่มอยู่ที่หลังพุ่มก๊อตเพราะรู้ดีว่าถ้าเข้าไปบวกกันตรงๆเนี่ยคงจะถูกวีราจุ๊บใส่แล้วก็ขีดไปในครั้งเดียวแน่ๆนั่นแล้วคงจะเหลือวิธีเดียวนั่นคือพยายามรัดก๊อตให้ได้เพราะว่าสุดท้ายก็ไม่อาจสู้เฟนิกซ์ที่มีสเปลฟาร์มทำให้ยามนี้ก็สเลเยอร์จึงตกเป็นของฝ่ายตรงข้ามไปที่เรียบร้อยโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรทีมโมเจก็พยายามจะทำเวฟเอาไว้ตอนในจังหวะนี้จะเป็นอีกครั้งที่คลิกซี่ตามมีหน้าที่ AFK ไปแล้วสุดท้ายเป็นไงนางก็เลยถูกวีราสาดจนวูบไปในพริบตาแม้เจจะตามมาเติมทันจนสามารถปิดคิววีราไปได้แต่ไปมากลับกลายเป็นดูเหมือนจะเป็นจังหวะโชคร้ายหลังจากมีหน้า AFK ตัวเย่ลงฝั่งตรงข้ามถึงมุมตรงมาอาจจะปิดคิวเจให้ได้นาทีนี้จึงเหลือเพียงทางเลือกสุดท้ายก็คือยอมสู้จนตัวตุยไปเลยก็แล้วกันว่าแล้วเจจึงหันไปยิงสันใส่ฮายาเตะก่อนจะสามารถปิดคิวฮายาเตะไปได้แต่ว่าโอ้ยให้ตายเลือดเหลือน้อยขนาดนี้เจจะคิดไหมคำตอบคือไม่จ้าเพราะกิลเดอร์สกิลคูลดาวน์อยู่ว่าแล้วเจจึงยิงสวนกลับจนนางขิดไปนะสิจ้าหนูจากนั้นเจจึงเหลือไปดูที่มินิแมปก็พบว่าคริปกำลังจะเข้าที่ป้อมกลางแล้วแฮมชาร์ลอตกับเฟนิกก็มาถึงตรงนั้นเรียบร้อยโดยช็อตนี้ลิโป้ก็สู้ไม่ถอยยอมเอาตัวเองไปพรีชีพเพื่อปิดคิวเฟนิกไปนั่นจึงทำให้เจกลับมาทันและสามารถป้องกันบ้านเอาไว้แฮมยังส่งชาร์ลอตกับบอทางรัดได้อีกด้วยวายตอนนี้ทีฝั่งตรงข้ามก็ตัวเย่ยกตี้แล้วจ้าแน่นอนว่าคีราทีมเจก็ไปรออยู่ที่หน้าบ้านอย่างกับทีฝั่งตรงข้ามแล้วจึงไม่แคล้วที่สุดท้ายทีมของเจก็เลยสามารถขึ้นมาอย่างเขาได้แล้วก็ไปฝ่ายวิกตอรี่ไปด้วยประการฉะนี้นี่เองจ้าหนูแล้วแมตช์นี้ก็จบลงจากที่ทีแรกเจนึกว่าเราต้องปลงยอมเสียดาวไปแล้วเนื่องจากโรมของเรา AFK นั่นทำให้ตั้งแต่ต้นเกมยันกลางเกมเจก็ถูกลูกเพกิลเดอร์ทีฝั่งตรงข้ามสั่นใส่ยับยับเลยจ้าแบบนี้ก็ต้องนับได้ว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่เจเกือบหลับแต่กลับมาได้จ้าเธอ